ทางมึงโดนไล่ท้าชนมึงตายจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยโซเชียลเดี๋ยวนี้เขากำลังบอกว่าป้ามีอะไรกับแอดอะไรนะมายงชิดเหรอฮะอะไรมายงชิดมีอะไรกับพูดถึงปากแปรน้ำลายไหลเลยลายไหลเลยทุกคนพูดถึงปากแปรน้ำลายไหลเลยทุกคนไม่ใช่นะมายงชิดเขาบอกว่าชิดปากแปรก็บอกไปเขาบอกว่าไม่มีอะไรหรอกไปเข้าโรงแรมด้วยกันมันจริงหรือเปล่าก็อยากมาถามให้รู้จากปากป้าไปเลยป้าไม่เคยเช่าโรงแรมมันแพงอ่ะถ้าพามานอนก็นอนที่บ้านนี่แหละตาห้าหกร้อยนู่นอ้าวรู้อีกว่า5600ดูบ่อยไงไปบ่อยไปกับลุงก็ไปบ่อยดูได้เลยเร็วๆด่วนเออเร็วๆอู้เมียโดนแล้วป้าอู้เมียโดนแล้วป้าโดนแล้วจริงๆโดนแล้วเขาบอกว่าฮะเขาบอกว่าบ้านอ่ะไปเข้าโรงแรมกับมะยงชิดลุงมาพอดีทุกคนอารินแทนกล้องฮะอยู่ที่ไหนที่ปลูกข้อไม้ข้อมือคุณผู้ชมดูดิฮะหลังจากนั้นเนี่ยลุงพลก็ตาแดงๆแล้วก็เริ่มน้ำตาคลอเบ้านี่ฮะชาวบ้านมาบอกด้วยว่าเนี่ยดูข่าวมาสงสารลุงพลชาวกาฬสินธุ์หนึ่งคันรถตู้ยังบอกอีกว่าเนี่ยรู้ไหมพวกเราเสียใจนะไปพร้อมๆกับลุงพลคือดีใจครับกำลังใจก็เป็นสิ่งที่ดีที่เราต้องการอยู่ตอนนี้ครับคุณป้าล่ะมาตลอดแล้วนะกำลังใจน่ะเหมือนกับมันไม่ได้ขาดเลยมันโชว์จะแบ่งเลยมาแล้วอะไรเงี้ยก็รู้สึกดีแล้วก็ปลื้มด้วยนะถ้าเราได้อยู่บ้านแล้วก็รับตลอดเราก็ยินดีต้อนรับตลอดครับเพียงแต่ว่าบ้านเรายังไม่สมบูรณ์ก็อาจจะต้อนรับได้ไม่ดีเท่าไหร่ครับวันนี้อยากจะบอกอะไรกับคนที่เขาให้กำลังใจเราก็อยากจะขอบคุณทุกกำลังใจครับที่ส่งมาให้แม้ว่าจะอยู่ในประเทศเราแล้วก็ต่างประเทศก็ต้องขอบคุณผ่านสื่อด้วยครับเป็นกำลังใจแต่เช้านี้คณะแรกใช่ไหมวันนี้ครับครับขอบคุณทุกกำลังใจครับแอบร้องไห้อยู่ไหมคุณจ้ะพอเวลาตื่นก็ซึมตลอดแหละจริงอ่ะใช่แต่มันเป็นความรู้สึกที่ดีใจนะตื่นตื่นอยู่แล้วทักอีกก็ตื่นอีกแหละเพราะว่ามันอยู่ในแบบมันก็อยู่ตรงเนี้ยพอมีคนมาสะกิดหน่อยมันก็จะจึ๊กแล้วซึ่งทุกครั้งที่คนมาทำไมถึงเรารู้สึกตื่นตันขนาดนี้ก็เป็นส่วนที่ดีนะเราดีใจที่คนเขาเห็นความดีเรานี่รู้จักกันมาก่อนเนี่ยไม่รู้จักไม่ครับเป็นเนี่ยนะฮะชาวศรีสะเกษวันนี้ก็มาอวยพรแล้วตอนที่ผูกข้อไม้ข้อมือเนี่ยฮะคนเต็มบ้านเลยปรากฏว่าลุงพลกับป้าแตนกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่ฮะเพราะไม่นึกว่าจะมีผู้คนเนี่ยมาให้กำลังใจมากมายขนาดนี้ครับนี่ฮะลุงพลร้องไห้เลยฮะป้าแตนก็ร้องไห้มือก็ยากแต่เสียมือแม่กับเตียมาตั้งแต่สามใส่มือไว้ยังดอกใส่มือก็ได้ครับใส่มือก็ได้แม่มาใส่มือมากครับใส่มือใส่มือสู่สู่เด้อขันมือแม่เมื่อละมือแม่สิโทรหาอยู่เด้อเอากระต่ายเนาะประเด็นที่ลุงพูดนี่แหละอะไรไม่ก็บอกอย่าถามเยอะเดี๋ยวมันจะพูดไม่เหมือนเดิมพูดข้ามประเด็นปวดหัวทำไมมันเมาอย่างนี้ทำไมมันเมาทำไมมันเมาโดนไปสอง